พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda CBR650F และ CB650F ของปี2017ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน IGMA Show 2016ที่ประเทศอิตาลีวันที่7พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมาหลายคนที่รุ่น Honda เปิดตัว2รุ่นนี้ในงาน Motor Expo 2016ปลายปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่า Honda นั้นยังไม่มีการเปิดตัวแต่ประการใดกระแสข่าวล่าสุดนั้นยืนยันเข้ามาครับว่าการเปิดตัวของ CBR650F และ CB650F รุ่นใหม่จะเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการในงาน Motor Show 2017ปลายเดือนมีนาคมที่จะมาถึงแต่ก่อนถึงวันนั้นนะครับก็มีกระแสข่าวเข้ามาอีกว่า Honda จะเปิดจองในงานบางกอก Motorbike Festival 2017ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์2560นะครับซึ่งเป็นการเปิดจองเพียงอย่างเดียวไม่มีการเปิดรถใหม่ให้ชมแต่ประการใดต้องไปลุ้นกันครับว่างานครั้งนี้ Honda จะนำรุ่น CBR650F และ CB650F โฉมใหม่มาโชว์ตัวหรือไม่ในเบื้องต้นนะครับจะมีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการโดย CBR650F นั้นราคาเดิมอยู่ที่ 33,000 บาทราคาใหม่นั้นจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณไม่กี่พันบาทครับส่วน CB650F นั้นราคาเดิมอยู่ที่ 288,000 บาทราคาใหม่นั้นแน่นอนว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 290,000 กว่าบาทซึ่งแพงกว่าเดิมเล็กน้อยไม่กี่พันบาทครับ Honda ยืนยันว่าราคาใหม่นี้นะครับจะเป็นราคาที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนเปรียบเทียบราคากับ Yamaha MT07 นั้น 390,000 บาท Suzuki Gradius 650ราคา 319,000 บาท SV650289,000 บาทส่วน Kawasaki Z650 นั้นราคาอยู่ที่ 283,000 บาทราคาของ Ninja 650นั้น 299,500 บาทก็เห็นว่าราคาในกลุ่มของบิ๊กไบค์ขนาดกลางนั้นใกล้เคียงกันมากครับเพียงแต่ว่า Honda นั้นจะเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงซึ่งตัวใหม่นี้จะมีการปรับเพิ่มแรงม้าขึ้นเป็น 89.8 แรงม้าที่ 11,000 รอบต่อนาทีมีการปรับอัตราทดเกียร์ใหม่พร้อมอัตราเร่งที่ดีขึ้นทั้งต้นและกลางเรื่องราวของ CBR650F และ CB650F รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ